วันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำเม็ดขนุนมาฝากค่ะรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำเม็ดขนุนแบบเดิมมีหลายขั้นตอนต้องใช้เวลานานในการทำน้ำเชื่อมแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมกรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงเริ่มจากทำส่วนผสมเม็ดขนุนก่อนค่ะใส่ถั่วเขียวรอบเปลือกนึ่งสุกลงในโถปั่นตามด้วยน้ำเชื่อมกรามิตรผลกะทิสำเร็จรูปและเกลือป่นเสริมไอโอดีนปั่นจนละเอียดใส่ส่วนผสมที่ปั่นลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟปานกลางกวนตลอดเวลาจนส่วนผสมทั้งหมดร่อนจากภาชนะปิดไฟพักไว้จนเย็นนำมาปั้นเป็นลูกกลมเรียวน้ำหนักลูกละ8กรัมเตรียมไว้วิธีทำน้ำเชื่อมสำหรับหยอดเม็ดขนุนใส่น้ำเชื่อมกรามิตรผลลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟปานกลางพอเดือดปิดไฟพักจนน้ำเชื่อมนิ่งจุ่มเม็ดขนุนลงในไข่แดงจากไข่เป็ดและหย่อนลงในน้ำเชื่อมใช้ไฟปานกลางต้มประมาณ1นาทีจากนั้นกลับด้านต้มต่ออีกประมาณ1นาทีปิดไฟเพียงเท่านี้ก็จะได้เม็ดขนุนที่ขึ้นเงาใสมีสีสวยน่ารับประทานมากค่ะ